รื่องคดีหน่อยตอนนี้ความคืบหน้าเป็นไงบ้างเปิดเรื่องก็เอาคดีเลยใช่ไหมคะคือศาลทุกครั้งได้ชัยชนะทุกครั้งแล้วเป็นไงบ้างศาลมีทั้งหมดกี่คดีตอนนี้ทั้งหมด4คดีตอนนี้ตัดสินไปแล้ว2ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ2คดีที่ตัดสินไปผลเป็นนี่น่าพอใจของเราแค่ไหนคะก็พอใจค่ะเป็นที่น่าพอใจมากครับ2คดีที่ตัดผลตัดสินไปมันมีอะไรบ้างนะครับเป็นคดีหมิ่นประมาทอะค่ะหมิ่นประมาทก็เป็น2คดีแล้วก็เหลืออีก2คดี2คดีนี้เป็นคดีอะไรที่ยังเหลืออยู่เป็นก็เป็นคดีหมิ่นประมาทแล้วก็เป็นข่มขืนใจวันที่เขาไปไล่หลอกมาใช่มีประมาทนี้คือก่อนหน้านี้ที่ว่าอีเหลืองแล้วอีกอันก็เป็นใช่ๆค่ะก็คือโพสต์ในเฟซบุ๊กอย่างเดียวเลยแล้วอีกอันที่เหลือเนี่ยคือเป็นอันที่เหลือก็คือจะเป็นหมิ่นประมาทที่เขาเอาเสียงเราไปแต่งเขาไปใส่ในเพลงของเขาอะค่ะอ๋อเอาเสียงเราไปใส่ในเพลงนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งคดีที่เราฟ้องไปแล้วอีกหนึ่งคดีก็ขัดขืนใจไล่ออกจากบ้านตอนนั้นใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะจนถึงตอนนี้ความรู้สึกเราเป็นยังไงบ้างคะที่ผ่านมาก็รู้สึกแบบว่าก็ได้รับความยุติธรรมนะคะก็ต่อที่อายิ้มไม่แล้วก็เราโอเคแล้วก็คือ2คดีนี้คาดหวังไงบ้างคะที่เหลืออยู่ที่เหลืออยู่ก็คือก็อยู่แต่ว่าเราก็หวังว่าจะได้รับความยุติธรรมเหมือนเดิมนะคะมั่นใจว่าเราก็มั่นใจในระดับนึงเพราะว่าก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นก็คือแบบว่าเป็นการแบบเหมือนเราเป็นผู้ถูกกระทำนะคะอย่างพอตัดสินเราชนะ2คดีแล้วเขาได้มีติดต่อมาคุยนอกรอบไหมครับไม่มีค่ะแต่ว่ามีก็จะมีพี่พิเศษอะค่ะที่เขาเคยไลน์มาพี่พิเศษไลน์มาว่ายังไงให้ขอเราถอนฟ้องใช่ค่ะก็คือเหมือนไลน์มาให้เราถอนฟ้องคือเขาขอเป็นของขวัญวันแต่งงานหรือว่าที่ขอให้ถอนฟ้องไม่ค่ะนี่ตั้งแต่ก่อนแล้วตั้งแต่คดีแรกเลยตั้งแต่คดีแรกแล้วเราก็คือบอกว่าให้ผลกลับไปว่าไงครับผมเราให้ผลว่าก็คืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าตอนแรกเลยที่เราฟ้องเนี่ยก็คือเราบอกพิเศษเขาว่าถ้าเราฟ้องเนี่ยเราจะแบบไม่ให้เขามายุ่งนะคะอะไรเงี้ยคือแบบว่าจะไม่มีการถอนฟ้องเพราะว่าก่อนที่เราจะฟ้องเราก็แบบทนมาเยอะแล้วเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอพิเศษเขามาขอเราก็เลยบอกเขาไปว่าก็ยืนยันคำเดิมว่ามันเป็นเรื่องของระหว่างอีฟกับทางเขาก็คือพิเศษไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้อะไรเงี้ยเพราะพิเศษเขาไม่ได้โดนนะแล้วหลังจากนั้นก็คือก็ไม่ได้ติดต่อพิเศษเลยใช่ค่ะก็ไม่ได้ติดต่อเลยแสดงว่าเราความสัมพันธ์กับพิเศษก็คือโอเคยังไม่ได้เกลียดเขาไม่ได้ไม่ค่ะก็คือเฉยๆเลยแต่กับอีกคนนึงก็ตามนั้นมีเจอกันที่ศาลเป็นไงบ้างก็เฉยๆค่ะก็ไม่ได้คุยไม่ได้อะไรกันไม่ค่ะไม่ได้ได้เลยไม่ค่ะมีการแต่งเขาทราบไหมคะก็ทราบค่ะทราบจากข่าวหรือว่าทราบจากใครไปบอกจากข่าวด้วยเรารู้สึกยังไงคะแบบก็เฉยๆนะคะเรียกว่าคือเราไม่ได้สนใจใช่เหมือนเราเฉยๆตั้งนานแล้วอะค่ะเราไม่ได้รู้สึกอะไรตรงนั้นเลยถ้าพี่ถามอะไรเกี่ยวกับมีอะไรอวยพรเข้ามาไม่ได้เลยอยากบอกไหมไม่รู้จะอวยอะไรเลยพูดอะไรไม่รู้จะพูดอะไรอย่างอีกสองคดีที่เหลือถ้าเขามาขอไก่เกี่ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไอ้เรื่องตรงนั้นน่าจะเป็นให้ทนายคุยมากกว่าค่ะมียังไม่มีติดต่อคุยกับทางทนายใช่ไหมก็ไอ้สองคดีที่เหลือว่าคงยังไม่เพราะว่าเหมือนเราก็ชัดเจนนะว่าเราไม่ถอนแต่คือเราก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรกับที่เขาโดนศาลสั่งหรือว่าสั่งยังค่ะไม่ได้รับแต่เขาเสียแค่ค่าปรับอ๋อแต่เราไม่ได้เรียกทางคดีต่างไม่ค่ะแพ่งเรายังไม่ได้ฟ้องค่ะก็คือแค่อาญาอย่างเดียวใช่ค่ะฟ้องอาญาอย่างเดียวเราไม่ได้ตั้งการจะเรียกเงินเรียกค่าเสียหายอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเพราะว่าความตั้งใจเดิมที่เราฟ้องเขาอะคือเราฟ้องแบบว่าให้เขาสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษเราคือถ้าเกิดวันที่เราฟ้องเนี่ยถ้าเขาขอโทษเราตั้งแต่แรกอะก็คือจบก็คือไม่ต้องมาจ่ายเงินไม่ต้องอะไรเลยแต่พอมันเรื่องมันดำเนินการมาถึงวันนี้แล้วอะคือมันก็เวลาผ่านมาเป็นปีใช่ไหมคะเราคือถ้าเกิดมันจะถอนฟ้องกันง่ายๆมองว่ามันง่ายไปคืออย่างน้อยก็คืออยากให้เขาได้สำนึกอะค่ะได้รู้ว่าการสิ่งที่เขาทำแบบนี้มันผิดคือไม่ใช่ว่าจะแบบไปด่าใครได้ง่ายๆแต่เขาโดนตัดสินไป2คดีแล้วถ้าอีก2คดีที่เหลือถ้าเขาโดนพิพากษาอีกแบบการเราลงอาญามันอาจจะเป็นโทษที่หนักขึ้นอย่างเงี้ยเราพอจะเห็นใจเขาไหมที่แบบเขาจะต้องแบบหรือว่าพิเศษอาจจะต้องจำคงจำคงเองเพื่อที่จะแบบว่าไม่อะค่ะเพราะว่านั้นนี่มองว่ามันเป็นก็คือถ้าเกิดผลออกมายังไงก็คือมันเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับแสดงว่าการที่พิเศษมาขอร้องเราว่ายอมความเธอไม่ค่ะเอาเป็นว่าคือไม่มีใครมาคุยกับอีฟได้นอกจากพ่อกับแม่แล้วซึ่งพ่อกับแม่อีฟเขาก็ไม่ยอมอยู่แล้วถ้าเขาจะโดนจำคุกอะไรอย่างนี้เราก็มันก็เป็นผลเป็นผลจากการกระทำที่เขาได้ทำไปอะค่ะเป็นเดือนพฤศจิกาค่ะเดือนพฤศจิกานัดสืบพยานแล้วก็ตัดสินแล้วก็อีกคดีนึงก็เป็นมกราแล้ววันนี้เราเป็นไงบ้างชีวิตเรา
ก็ดีขึ้นค่ะแฮปปี้ดูสดใสขึ้นใช่ค่ะมีหนุ่มคนใหม่หรือยังก็มีคุยๆบ้างเขาบอกว่ามีคุยนี่คือยังไงก็มีคุยอยู่ค่ะเป็นศิลปินไหมฮะใช่ค่ะเป็นคนนอกวงการให้เขาอยู่เงียบๆดีกว่าไม่ค่ะมาเข็ดแล้วหรือยังหมายถึงเข็ดยังไงเข็ดล็อกเกอร์เข็ดคนในวงการหรือจริงๆก็ไม่เข็ดหรอกแต่ว่าถ้าเกิดเรื่องความรักอะเนาะถ้าแบบมีเข้ามามันก็คือเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่สวยงามค่ะแต่คือก็ไม่ได้จำกัดไม่ได้เข็ดอะไรขนาดนั้นแต่นี่ก็คือมีคุยอยู่แล้วใช่ไหมค่ะมีแฟนเหรอหรือว่าแฟนยังเป็นแฟนกันเรื่องก็เป็นก็คุยกันอยู่คนเดียวอะค่ะไออย่างนี้ต้องคุยเขาเขามีถามเรื่องถามมาหรือเราต้องเล่าเพราะเราก็ไม่ถามเขาก็รู้อยู่แล้วค่ะเขาก็น่าจะรู้อยู่เขาทราบบ้างแล้วเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ค่ะชีวิตตอนนี้ก็แฮปปี้ดีแฮปปี้ค่ะ